ขณะที่ความเคลื่อนไหวของนักตบลูกหงส์ไก่ไทยเมื่อวานนี้กับศึกแบดมินตันสวิสโอเพ่นนั้นก็ทำได้เพียงแค่รองแชมป์เมื่อพ่ายนักตบลูกหงส์ไก่จากประเทศจีนไปแบบน่าเสียดายครับเป็นการแข่งขันเป็นตระดับกรังปรีโกรายการสวิสโอเพ่นรอบชิงชนะเลิศครับมีนักกีฬาไทยผ่านเข้ามาได้คู่หนึ่งนะครับในประเภทคู่ผสมในการจับคู่กันของเจ้าอาร์ตบดินอิสระจับคู่กับสาวิตรีอมิตรพ่ายพบกับหวังอี้หลิวกับเฉินชิงเฉินครับเกมนี้ดวลกันยาวถึง3เกมก่อนจะเป็นคู่จากแดนมังกรเอาชนะไปได้2ต่อ1เกมครับ19ต่อ21 21ต่อ16และ21ต่อ15บดินและสาวิตรีครับได้เพียงแค่รองแชมป์รับเงินรางวัลปลอบใจ 4,560 ดอลลาร์หรือว่าประมาณ 150,0009,000 บาทส่วนกู่ตะจีนครับรับเงินรางวัลไป 9,480 ดอลลาร์หรือว่าประมาณ 330,000 บาทครับก็ถือว่าดูกันยาวถึง3เกมแต่ว่าได้เพียงแค่รองแชมป์สวิสโอเพ่นครับก็ต้องเชียร์กันต่อไปกับผลงานของนักแบดไทยในการทำผลงานเข้าไปเล่นในการแข่งขันของโอลิมปิกริโอเกมในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ให้ได้นะครับนี่คือโค้งท้ายในการเก็บคะแนนเพื่อขยับอันดับเรนกิ้งขึ้นไปในการไปลุยโอลิมปิกที่ประเทศบราซิลครับ